อ่ะพี่หลังจากทีมรอบตกชั้นแล้วเป็นไงบ้างก็ถามว่าเป้าหมายเรามันก็ไม่น่ามันต้องมาเล่นตกชั้นเงี้ยแต่คือเมื่อมันเป็นสถานการณ์นี้เราสามารถอยู่ในดีหนึ่งได้ก็โอเคครับถือว่าก็มีความสุขคนก็แฮปปี้ดีครับก็โอเคครับและอนาคตพี่ปีหน้าอยู่กับทีมแม่เนี่ยก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับเพราะว่าความอายุเยอะนะถ้าเขายังไว้ใจอยากเล่นอยู่ก็อาจจะได้ครับพี่มีอะไรอยากบอกแฟนบอลหน่อยไหมคะก็ขอบคุณครับแฟนบอลและคนผมที่ให้การสนับสนุนตลอดเป็นกำลังใจตลอดแล้วก็หวังว่าคงเป็นกำลังใจให้เราต่อไปครับ